่อการเป็นการหายเรื่องจังหวัดชายเกิดวันอาทิตย์เดือน4ปีมะแมพุทธศักราช2474ทายวันศุกร์เดือน3พุทธศักราช2526เดือน3ยังถือเป็นปลายปีนักสัตว์จออยู่อายุ49ปีถึง53ปีนั้นชายชะตาตกวัยพฤหัสพยายะซึ่งตรงกับกระดุมพระมาตาตามความไม่คาดหมายในการหมุนเวียนการดูแลตั้งอยู่บนฐาน11ราชาโชคให้คุณทางด้านสะดวกสบายได้ดีด้วยการช่วยเหลือของคนอื่นปีจอนั้นตกพบราพะซึ่งตรงกับตนุปีตาหมายถึงความหวังในการกระทำของตนเองและการปกครองดูแลสัมพันธ์ถึงพระจันทร์สุภะตรงกับอริหินะหมายถึงโครงการต่อสู้เพื่อให้ความเสื่อมภาพดีขึ้นเดือน3นั้นตรงกับปัตตนิตรงกับธนังกัมมะหมายถึงการร่วมมือในทรัพย์สินและกิจการงานเป็นจุดทายจรพิจารณาไว้ว่าชะตามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินการร่วมมือในกิจการงานการหวังผลตามโครงการตลอดจนการหมุนเวียนที่ยังไม่ได้คาดหมายหรือคาดการได้เจ้าตาตั้งปัญหาว่าต้องการจะขุดบ่อบาดาลในสวนขอให้ความช่วยดูหน่อยว่าจะขุดตรงที่ใดดีก็ให้ดูเลขตรงโคคาในแถวเดือนเลขนั้นตรงกับจุดที่ตั้งหาภูมิประเทศจากตัวเลขที่ใกล้เคียงอ่านไปแล้วเลขที่บอกเป็นสถานที่ไตรตานี้ให้กำหนดเลขที่ตรงคำนิยามว่าจะเป็นจุดที่ตั้งเลขในหลักที่2มีแถวจันทร์ในแถววันและแถวปีตั้งอยู่บนฐานบวกพระเกศให้ความหมายว่าทิวเขายาวมองเห็นแต่ขวามือจดซ้ายมือตรงหน้าที่ดินออกไปมีดาวพฤหัสฐาน11ราชาโชคให้ความหมายถึงวัดและโรงเรียนด้านขวาและซ้ายมือของที่เป็นพระอังคารฐานบวกกำลังพระราหูคู่ท่านให้ความหมายถึงประตูลมเป็นทางเข้าออกที่อยู่ข้างๆไม่ใช่ประตูตรงรถด้านหลังจากขวามือไปซ้ายมีพุทธในแถววันและแถวปีตั้งอยู่บนฐานบวกพระจันทร์คู่ คู่มิตรกันให้ความหมายถึงแนวคลองจันตั้งอยู่บนฐานพระเกศให้ความหมายว่าลำน้ำโบราณได้อีกด้วยตรงหลังมีเสาบนพระฐานบวก17กำลังพระพุทธคุณพลผนึกให้เป็นคลองเก่าบ่อน้ำเก่าอย่างใดอย่างหนึ่งเลข2ตั้งอยู่บนฐานบวกพระเกศทำให้แน่ใจได้ว่าขณะนั้นต้องไปจังหวัดที่มีพลอยสะสมอยู่ในพื้นที่มากควรจะเป็นจังหวัดจันทบุรีตามความหมายของจันซึ่งเป็นชื่อของจังหวัดด้วยเจ้าชะตาพอใจในคำนายพอถูกต้องทุกอย่างและเมื่อให้ทิศทางที่จะขุดไปแล้วยังให้ผลดีอย่างไม่คาดหมายด้วย